ครับสวัสดีนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเพื่อนโซนะครับวันนี้อยู่กันในเกมโปเกมอนยูไนท์นะฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะพามาดูโมสกิลของไอ้ก้าเมทูไวกันนะครับก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่น่าเล่นมากๆเลยจะเป็นไงตามได้ในคลิปนี้ครับก็จะเล่นก็ฝากไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะครับผมโอเคก็สำหรับใครที่ตามเกมและชมคลิปผ่านในส่วนของพิลิตโปเกมอนยูไนท์ได้ในพิลิตใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับผมโอเคนะครับมิวทูนะครับร่างเดียวกันเลยนะแต่ว่าพอวิวัฒนาการร่างเนี่ยจะเป็นนี่ครับเมก้ามิวทูวายนะความแตกต่างครับระหว่างเมก้ามิวทูเอ็กกับเมก้ามิวทูวายเนี่ยจะอยู่ตรงที่สายการต่อสู้นะครับในส่วนของเมก้ามิวทูวายเนี่ยจะเป็นสายแอตแทกเกอร์นะครับหรือสายต่อสู้นั่นเองนะครับผมแล้วก็การโจมตีเนี่ยจะเป็นการโจมตีพิเศษนะครับผมแล้วก็ตีระยะไกลนะครับจะต่างกันที่มิวทูเอ็กซ์เป็นตีระยะใกล้ใช่ไหมครับแล้วก็ระดับความยากในการเล่นเนี่ยคือมือสมัครเล่นก็เล่นได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่กล้าไม่ทูวายคือเล่นง่ายมากๆเดี๋ยวเราไปดูมูฟสกิลนะครับภายในกันทั้งหมดทุกท่าเลยนะครับของไม่กล้าไม่ทูวายในหมดฝึกซ้อมมาได้เลยครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับโอเคครับผมก็เข้ามาในหมดฝึกซ้อมนะครับในส่วนของเบสิกแท็กครับก็จะเป็นการโจมตีใส่เป้าหมายนะครับโจมตีแบบระยะไกลนะครับมันก็จะปล่อยคลื่นพลังสีม่วงๆไปนะครับทุกครั้งที่เราโจมตีเนี่ยมันจะมีเกจเมก้าขึ้นมาข้างล่างเห็นไหมครับเมื่อเกจเมก้าเต็มเนี่ยมันจะเปลี่ยนร่างเป็นร่างวายได้แต่ว่าต้องเลเวล5ก่อนนะครับผมในส่วนของพาสซีฟนะครับพาสซีฟเนี่ยก็เมื่อเกจนะครับพลังงานมันเพิ่มใช่ไหมข้างล่างในส่วนของพลังโจมตีเวทนะครับแล้วก็ความเร็วการเคลื่อนที่พลังป้องกันทุกอย่างของตัวมิวทูเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นตามเกจนะยิ่งเกจเต็มมันก็ยิ่งถึกขึ้นเร็วขึ้นตีแรงขึ้นนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกครับเลเวล5เนี่ยมันจะเปลี่ยนร่างเป็นร่างเมก้าวายได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพาสซีฟคร่าวๆต่อมานะครับเราไปดูสกิลโจมตีครับถ้าจิตตานุภาพครับก็จะเป็นการยิงนะครับขึ้นพลังจิตใส่เป้าหมายนะครับพร้อมทำให้เป้าหมายติดสตันนะครับผมสกิลที่2เนี่ยก็จะเป็นท่าบาเรียนะครับก็จะเป็นการกดแล้วใช้โล่นะฮะแล้วก็ทำให้เป้าหมายตัวเราเองเนี่ยเดินเร็วนะฮะเห็นไหมครับมันจะเดินเร็วนิดนึงนะแล้วก็ได้โล่มาด้วยประมาณ2ขีดนะครับผมโอเคมันก็ใช้คอมโบกันไปเลยเปิดได้โล่ก่อนนะครับเดินเร็วแล้วก็ตีนะครับประมาณนี้นะอันนี้คือเป็นสกิลพื้นฐานเลยก่อนที่จะแตกสายนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของมูฟสกิลนะครับตอนแตกสายไปดูเซตที่1กันก่อนนะครับโอเคครับผมในส่วนของสายแรกผมเล่นเป็นรู้ล่วงหน้าแล้วกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูสกิลรู้ล่วงหน้าเนี่ยนะครับสังเกตนะครับการปล่อยพลังเนี่ยเมื่อเราเปลี่ยนเป็นล่างมีเมก้ามีทูวายนะครับการโจมตีต่างๆเนี่ยมันจะเร็วขึ้นมากเลยแล้วก็ดาเมจก็จะแรงขึ้นนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับที่มันเป็นในส่วนของพาสซีฟอะเนาะโอเคประมาณนี้นะให้ดูความแตกต่างเนาะเดี๋ยวพอมันเปลี่ยนล่างมันจะต่างไงป่ะมันจะเร็วค่อนข้างไวนะครับในส่วนของสกิลรู้ล่วงหน้าครับก็จะเป็นการยิงขึ้นพลังเข้าไปแล้วก็รอแป๊บนึงมันจะระเบิดตุ่มนะครับตอนยิงครั้งแรกเนี่ยนะครับก็หมายติดสตันเลยนะต่อมานะครับผมก็นี่ครับให้ดูอีกตัวหนึ่งเห็นป่ะเป็นโปเกมอนป่าไม่ว่าจะเป็นป่าหรือฝ่ายตรงข้ามก็จะเป็นเอฟเฟกต์สถานะเดียวกันนะครับในส่วนของสกิลถัดไปนะครับก็ในสายเดียวกันผมจะเป็นฟื้นพลังนะฮะในส่วนของฟื้นพลังเนี่ยนะครับก็คือการกดได้โล่นั่นเองนะครับแล้วก็ทำให้เราเดินเร็วให้ผมทำให้ดูนะเห็นปะแล้วก็จะเดินเร็วสังเกตกำปั้นของเมทูนะครับมันจะมีออร่าสีม่วงๆนะมันจะเดินไวแป๊บหนึ่งนะฮะกดให้ดูอีกทีนึงนะครับก็ใช้คอมโบกันกับสกิลล้วงหน้าแหละนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับในส่วนของการใช้ท่าฟื้นพลังเนี่ยนะครับเมื่อเรากดใช้แล้วเนี่ยนะครับเกจล่างเมก้ามันจะขึ้นด้วยนะเมื่อเราโดนโจมตีนะฮะแต่ถ้าเรากลับสู่ล่างปกติแล้วเราไม่ใช้สกิลฟื้นพลังเนี่ยเราโดนตีแล้วมันจะเกจมันจะไม่ขึ้นนะเราต้องตีเองนะครับแต่พอเราใช้สกิลฟื้นพลังเนี่ยนะครับเมื่อเราโดนโจมตีเกจในส่วนของล่างเมก้าจะขึ้นเห็นปะขึ้นค่อนข้างเยอะด้วยนะครับเห็นปะมันก็เป็นสกิลฟื้นพลังเนี่ยมันจะสกิลเป็นบัฟใช่ไหมแล้วก็เป็นสกิลที่ช่วยเพิ่มอัตราการฟื้นฟูของเกจล่างเมก้าให้เปลี่ยนล่างได้ไวขึ้นด้วยนะครับนี่ครับประมาณนี้นะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยนะครับSP ของเราเนี่ยนะครับมันจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเลือดอ่ะมันจะมีการเด้งเลือดด้วยเห็นปะถ้าเกิดว่าเรากดใช้ท่าฟื้นพลังก่อนแล้วเราไปทำการตีมอนเตอร์นะครับอะไรประมาณนี้นะครับมันจะเพิ่มขึ้นมาอีกต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะอัปเกรดอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นรูล่วงหน้าบวกนะครับหรือกดเป็น plus นั่นเองตัวนี้ก็คือพลังโจมตีของตัวท่านี้มันจะเพิ่มขึ้นนะครับผมส่วนท่าฟื้นพลังเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำการอัปเกรดอีกหนึ่งครั้งเนี่ยนะครับมันก็จะมีเรื่องการลดคูลดาวน์นะครับมันจะทำให้สกิลนี้ใช้ได้ไวขึ้นนะครับประมาณนี้นะนี่ก็จะเป็นในส่วนของมูฟสายแรกนะลักษณะมันก็คล้ายกับมีทูล่าง X แหละแต่ว่ามันเปลี่ยนเป็นก
การโจมตีระยะไกลแทนนะครับผมแล้วก็ดูเล่นง่ายกว่าด้วยนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูมูฟเซตสายที่2กันนะครับในส่วนของมูฟสายที่2ครับผมอัพเป็นไซโครเบรกนะครับผมนี้ก็จะเป็นการปล่อยพลังจิตนะครับโจมตีต่อเนื่องนะครับแล้วก็ปล่อยพลังสุดท้ายใส่เป้าหมายทำให้เป้าหมายติดสตันแล้วก็ลอยขึ้นนะครับผมให้ดูทีนึงเห็นไหมครับแล้วก็สังเกตนะครับการออกสกิลเนี่ยนะครับแนะนำเลยก็คือให้โจมตีระยะไกลนะครับแล้วก็สุดขอบของมันแต่ถ้าเกิดตีระยะใกล้เห็นปะเดเมจลดแค่ร้อยเดียวแต่ถ้าเกิดเราตีระยะไกลเนี่ยมันจะกลายเป็น200นะครับเท่าตัวเลยเห็นปะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้สกิลนี้ให้มีประสิทธิภาพคือต้องตีระยะไกลนะครับแต่ถามว่าตีระยะใกล้ได้ไหมได้ครับถ้าเกิดว่ามันเป็นช่วงฉุกละหุกพอดีนะฮะแต่ว่าแนะนำเป็นระยะไกลจะได้ผลดีที่สุดสำหรับสกิลนี้นะฮะในส่วนของอีกสกิลนึงครับก็จะเป็นเทเลพอร์ตนะฮะถ้าเทเลพอร์ตก็เป็นการวาร์ปนะครับพุ่งไปหาศัตรูนะครับแต่ว่าการพุ่งครั้งนี้นะครับไอ้ร่างวายเนี่ยมันจะพุ่งได้ถึง2ครั้งต่างกับร่าง X นะครับที่มันพุ่งได้แค่ครั้งเดียวเนาะแล้วก็ในการพุ่งเนี่ยในส่วนของดาเมจเราจะแรงขึ้นด้วยแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็อีกอย่างเลยก็คืออัตราการฟื้นฟูของเกตร่างเมก้าเนี่ยใต้เลือดเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นด้วยหลังจากที่เราใช้สกิลเทเลพอร์ตนะครับผมมันจะเหมือนสกิลฟื้นพลังของอีกสายนั่นแหละนะครับเมื่อเราใช้เกตของร่างเมก้ามันก็จะเพิ่มขึ้นเร็วด้วยนะครับมันจะเพิ่มทีละขีดเลยนะปกติจะเพิ่ม1ใน4นะครับจะช้ามากๆนะฮะเห็นครับก็ใช้คอมโบประมาณนี้แล้วก็พุ่งก่อนแล้วก็ตามด้วยท่าไซโครเบรกประมาณนี้นะก็เป็นอีกสายนึงที่เล่นง่ายมากๆนะผมบอกก่อนเลยว่ามิวทูนะครับเมก้ามิวทูวายเนี่ยเล่นง่ายนะครับเล่นง่ายกว่าร่าง X อีกนะครับเพราะว่าร่าง X มันต้องเข้าไปตีระยะประชิดซึ่งค่อนข้างเสี่ยงนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นตัวโกงแหละนะครับเล่นสายไหนก็ได้นะผมบอกก่อนเลยว่ามิวทูเนี่ยเป็นตัวที่ OP ที่แบบโกงมากๆนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับนี่คือการใส่สกิลคอมโบนะครับของสายนี้นะครับต่อมานะครับเมื่อตัวละครเราเล่นถึงเลเวล9นะครับก็จะปลดล็อกท่าอยู่ในมูฟครับอยู่ในมูฟเนี่ยก็จะเป็นการระเบิดพลังนะครับใส่เป้าหมายนะครับผมก็ทำให้เป้าหมายติดสตันนะครับการโจมตีเป็นแบบ LE นะใครอยู่ในบมล้อเนี่ยก็จะโดนหมดนะครับแล้วก็จะเป็นการลดนะครับในส่วนของพลังป้องกันนะครับของเป้าหมายลงด้วยนะครับผมสกิลนี้เนี่ยหลักๆ ก็จะใช้กับในส่วนของโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามนะครับผมขอบเขตระยะการโจมตีเนี่ยค่อนข้างไกลนะมันก็ไปได้สุดแมปเหมือนกันนะค่อนข้างโอเคอยู่ทีเดียวนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าเล่นมากๆเลยนะครับนอกจากเมก้ามีทูเอ็กก็จะมีเมก้ามีทูวายแหละนะครับที่สามารถดึงมาเล่นได้นะครับผมเอามาเล่นไต่แรงผ่านด่านได้หมดนะครับผมแล้วก็เล่นง่ายนะครับมือใหม่เนี่ยบังคับคอนโทรลได้ง่ายเลยนะครับผมสำหรับเมก้ามีทูวายนะครับสกิลค่อนข้างจัดจ้านนะครับนี่ครับก็นะครับลองมาเล่นกันดูได้นะครับผมโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เจ้าบันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะก้อนกลิ่นแจ้งเตือนคลิปใหม่พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ